ิ้งแพทองทานเกาะติดโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31ป.ปิฎกเคียงข้างให้กำลังใจการเมืองวันที่16สิงหาคม2567 10:20 น.อิงแพทองทานเกาะติดโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31ป.ปิฎกเคียงข้างให้กำลังใจเผยวันนี้คนที่เกรงหน้าจะเป็นสามีมากกว่าเพราะตอนแรกไม่นึกว่าจะมีนักข่าวเลยเมื่อวันที่16สิงหาคม67ที่ Voice Spaceผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติเดินทางมาติดตามสังเกตการการเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนี้ซึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31หลังจากวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลมีมติเสนอชื่ออ่อนส.แพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นแคนดิเดตชิงนายกรัฐมนตรีหลังจากนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งจากนั้นเวลา 9:55 น.นางสาวแพทองทานพร้อมนายปิฎกสุขสวัสดิ์สามีเดินทางมาถึง Voice Spaceเพราะเกาะติดผลโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยนางสาวแพทองทานกล่าวแซวเล่นกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้คนที่เกรงหน้าจะเป็นสามีมากกว่าเพราะตอนแรกไม่นึกว่าจะมีนักข่าวเลยจึงรู้สึกตื่นเต้นโดยวันนี้จะติดตามสถานการณ์ที่นี่ทั้งวันเพราะต้องมีคุยกับคนในพรรคและรู้สึกเกรงใจที่นักข่าวมากันเยอะมากอย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายหลังโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนางสาวแพทองทานจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอีกครั้งมติพรรคร่วมรัฐบาลเสนออิงแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31พรรคประชาชนชัดเจนไม่โหวตอุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีปชปมติเอกฉันท์งดออกเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีมั่นใจส.ส.รุ่นเก่าใหม่เป็นเอกภาพเช็คเสียงส.ส.ในสภาฝ่ายรัฐบาล VS ฝ่ายค้านก่อนเริ่มโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31คนไทยปลื้มผลงานนักกีฬาไทยวิวกุลวุฒิเทนนิสนักกีฬาชายหญิงยอดนิยมกีฬาวันที่16สิงหาคม2567 10:08 น.น็อตกรุงเทพโพเผยคนไทยพอใจผลงานนักกีฬาไทยในโอลิมปิกวิวกุลวุฒินักกีฬาชายยอดนิยมขณะที่น้องเทนนิสได้นักกีฬาหญิงยอดนิยมเมื่อวันที่16สิงหาคม2567ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สานิท สิริวิสิทธิ์กุลศูนย์สำรวจความคิดเห็นน็อตกรุงเทพโพเปิดเผยว่าจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมจำนวน 1,500 ตัวอย่างจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศในประเด็นผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทีมชาติไทยพบว่าลักษณะการติดตามชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้มีการติดตามทุกครั้งที่มีนักกีฬาไทยแข่งร้อยละ 48.2 ติดตามทุกชนิดกีฬาไม่ว่าจะมีนักกีฬาไทยลงแข่งหรือไม่ร้อยละ 23.7 ติดตามเฉพาะชนิดกีฬาที่สนใจและมีนักกีฬาไทยลงแข่งร้อยละ 21.4 และไม่ได้ติดตามร้อยละ 6.7 ความถี่ในการติดตามพบว่าติดตามชมบ่อยมากร้อยละ 42.3 ติดตามบ่อยร้อยละ 33.4 ติดตามบางครั้งร้อยละ 17.1 และไม่ได้ติดตามเลยร้อยละ 7.2 ส่วนช่องทางการติดตามพบว่าติดตามข่าวการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในช่องทางโซเชียลมีเดียร้อยละ 64.2 วิทยุกระจายเสียงร้อยละ 21.1 วิทยุโทรทัศน์ร้อยละ 8.4 หนังสือพิมพ์ร้อยละ 3.7 และอื่นๆเช่นพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน
ร้อยละ 2.6 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้พบว่าเป็นความสามารถของตัวนักกีฬาเองร้อยละ 37.6 โค้ชผู้ฝึกสอนร้อยละ 33.9 การสนับสนุนจากสมาคมกีฬาร้อยละ 18.7 การสนับสนุนจากภาคเอกชนร้อยละ 7.8 และอื่นๆเช่นการสนับสนุนจากผู้ปกครองและครอบครัวร้อยละ 2.0 สมาคมกีฬาที่ท่านประทับใจมากที่สุดจากการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้พบว่าสมาคมที่คนไทยประทับใจคือสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยร้อยละ 37.7 สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยร้อยละ 12.9 สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยร้อยละ 8.4 สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้อยละ 8.2 สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร้อยละ 7.9 สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยร้อยละ 7.4 สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยร้อยละ 6.3 สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยร้อยละ 5.1 สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้อยละ 4.5 และอื่นๆร้อยละ 1.6 นักกีฬาชายที่ท่านประทับใจมากที่สุดจากการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้3อันดับแรกได้แก่อันดับ1วิวกุลวุฒิ วิทิตสารจากกีฬาแบดมินตันร้อยละ 9.8 อันดับ2ฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยยกน้ำหนักร้อยละ 8.8 และอันดับ3เวฟวีรพลวิชุมายกน้ำหนักร้อยละ 7.1 นักกีฬาหญิงที่ท่านประทับใจมากที่สุดจากการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้3อันดับแรกได้แก่อันดับ1เทนนิสพาณิพักวงศ์พัฒนกิจเทควันโดร้อยละ 9.9 อันดับ2น้องบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งมวยสากลร้อยละ 7.9 และอันดับ3น้องเมรัชนกอินทนนท์แบดมินตันร้อยละ 7.1 ขณะที่ประชาชนมีพึงพอใจต่อผลงานนักกีฬาจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้พบว่ามีความพึงพอใจมาร้อยละ 76.9 พึงพอใจร้อยละ 20.4 ไม่พอใจร้อยละ 1.7 และไม่พอใจมากร้อยละ 1.0สภาคึกคักโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31ปช.ป.ย้ำงดออกเสียงจับตาโยบายรัฐบาลใหม่การเมืองวันที่16สิงหาคม2567 10:03 น.สภาคึกคักก่อนโหวตชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่31ปช.ป.มั่นใจ25เสียงไม่มีใครแตกแถวงดออกเสียงสภาเสนอชื่อหญิงเป็นนายกรัฐมนตรีลั่นทำหน้าที่เข้มข้นตรวจสอบฝ่ายบริหารวันที่16สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่อาคารรัฐสภาก่อนมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่2ครั้งที่15สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญว่าบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคักส.ส.ทยอยมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งรัฐมนตรีที่เป็นส.ส.จากพรรคร่วมรัฐบาลก็เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เช้าโดยส.ส.ต่างจับกลุ่มพูดคุยกันในห้องประชุมสภาเมื่อเวลา 9:10 น.ที่รัฐสภานายชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปช.ป.ให้สัมภาษณ์ถึงมติพรรคว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพรรคประชาธิปัตย์จะงดออกเสียงทั้ง25เสียงซึ่งทุกคนจะโหวตในทิศทางเดียวกันและมั่นใจว่าจะไม่มีใครแตกแถวสะท้อนความเป็นเอกภาพสามัคคีซึ่งจะเป็นการเรียกความศรัทธาของพรรคด้วยวันนี้มีการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวดังนั้นการงดออกเสียงของพรรคเป็นมติที่เป็นทางออกที่ดีที่สุด
ประเทศต้องเดินต่อไปในเมื่อไม่มีคู่แข่งขันจะไปโหวตสวนอย่างอื่นเลยก็ดูไม่ดีจึงเป็นที่มาของการงดออกเสียงผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมถึงใช้วิธีงดออกเสียงไม่ใช้การโหวตสวนมติคือไม่เห็นด้วยนายชัยชนะกล่าวว่าการงดออกเสียงคือการแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยเพราะการเสนอชื่อเพียงคนเดียวแล้วเราโหวตไม่เห็นด้วยมันเป็นไปไม่ได้ในสมัยที่โหวตชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประชาธิปัตย์ก็โหวตงดออกเสียงเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่พรรคเพื่อไทยให้นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่มีอายุเพียง37ปียังไม่ครบ38ปีมาเป็นผู้นำทัพรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่านางสาวแพทองธารมีคุณสมบัติครบตามรัฐธรรมนูญมาตรา98หรือมาตรา160อายุเกิน35ปีเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยตามกฎหมายก็เป็นเรื่องที่ดีที่สังคมไทยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวเข้ามาบริหารประเทศก็เป็นสิ่งที่ดีที่พรรคเพื่อไทยกล้านำเสนอเมื่อถามว่ามองว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นบิดาจะมีบทบาทกับส.แพทองธารหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องไปถามนายทักษิณแต่การแถลงจัดตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่15สิงหาคมนางสาวแพทองธารก็แถลงร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลเองและไม่มีนายทักษิณเมื่อถามว่าจะมีปัญหาหรือไม่เพราะตั้งแต่วันแรกแม้นายทักษิณจะเป็นสมาชิกพรรคแต่พรรคร่วมรัฐบาลไปพูดคุยกันถึงบ้านจันทร์สองล่าขณะนอสแพทองธารในฐานะหัวหน้าพรรคไม่ได้อยู่ด้วยนายชัยชนะกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องดูข้อกฎหมายตนตอบแทนไม่ได้ต้องรู้ว่าหลังจากนี้จะดำเนินการกันอย่างไรบ้างเชื่อว่าจะมีคนไปถามองค์กรที่สามารถชี้แจงเรื่องนี้ได้รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าสำหรับการวางแผนทำงานต่อไปของพรรคจากนี้เมื่อได้นายกรัฐมนตรีมาแล้วต้องดูว่าการแถลงนโยบายต่อรัฐสภามีอะไรเรื่องใดที่พรรคเพื่อไทยเคยประกาศเป็นนโยบายแล้วไม่มีอยู่ในนโยบายเราก็ต้องสอบถามที่สำคัญเราต้องทำหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารอย่างเข้มแข็งเมื่อถามว่าจะตัดสินใจอย่างไรหากมีการเชิญเข้าร่วมรัฐบาลนายชัยชนะกล่าวว่ายังไม่ถึงเวลาขณะนี้ยังเป็นฝ่ายค้านอยู่และยังไม่เคยทาบทามอะไร